ครับมื้อนี้ครับคำพอดีครับเอาเที่ยวสุดท้ายเอาจับซอยกันจับซอยกันท่านจับซอยกันครับมื้อนี้ไปขนมาลงครับหลังจากจบการแข่งขันมื้นหาหัวก้อนที่2มีหน้าที่แล้วมาครับตอนนี้เฮาเอาปลามาลงเพื่อจิตต้อนรับ52หัวหางเหง้าครับ52หัวหางเหง้าแล้วก็มีปลาจิกอีก2รายการคือเล่นปลาไส้ 1.5 ครับ3กิโลครับครับจำกัดขั้นอยู่ที่200ขั้นครับหลังจากจบการแข่งขันที่ผ่านมาเฮาก็ไปเอาปลาไปขนปลามาลงครับมื้อนี้เที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายครับทำพอดีครับนี่น้องบัวน้อยฟิชชิ่งครับเฮาเอาปลามาลงนี่นะครับยศเลาะไอ้ศาลพระภูมินี่ครับผมปู่ให้ห้ามบ่ให้ปลาตายเด้อมื้อนี้ก็วันที่4ครับมื้อนี้วันที่4ครับบ่ท่านได้ไปปักป้ายตกปลาบ่หน้าดูนอยู่บ่หนองดูนบ้านผือครับบ่ปลาบึกใหญ่ครับปลาทำด้วยใจเย็นๆเด้อสิหายผ้าลูกน้องไปอยู่อนาคตจบการแข่งขันแล้วมันก็ยังบ่อนดีครับปลาน้องบ่น้อยยังหลายอยู่ครับแต่ว่าหลายบ่หน่อยครับหลายบ่หน่อยเฮาก็เอาลงครับครับหลายบ่หน่อยเฮาก็เอาลงคือเก่าครับเพราะว่าเฮาสิรักษามาตรฐานของบ่ให้มันได้ครับนี่ครับปลามันก็ลงปล่อยลงน้ําตามๆนี่แหละครับพี่น้องนักกีฬาตกปลาครับโพสต์จองนะครับหาเงินเที่ยวสงกรานต์นะครับ52หัววันที่6เมษายนนี่ครับวันที่6เมษายนครับครับมีชั่วโมงท่อง8ชั่วโมงเต็มครับชั่วโมงละ 1,500 บาทครับค่าสมัครขั้นละ 1,500 ครับจำกัดอยู่ที่200ขั้นพอดีครับถ้ามันบ่เต็มเฮาก็จะไปเล่นมื่นหาหัวคือเก่าปลาก็สิเอาแบบแบบแมตช์วันที่2ครับแต่ว่าเปลี่ยนตั้งแต่เดือนเปลี่ยนวันที่กับเดือนเท่านั้นแต่ถ้ามันเต็มครับหาเงินเที่ยวสงกรานต์แน่นอนครับหาเงินเที่ยวสงกรานต์ครับอย่าลืมพี่น้องครับมาเล่นน้องบัวน้อยครับท่านสิบ่ได้เสียความรู้สึกบ่เสียความรู้สึกปานใดครับครับมื้อนี้เบิดจากตาลงวันที่2แล้วครับวันที่4เฮาก็ไปหาป่ามาอัดลงอีกครับครับไปแล้วพ่อตัวใหญ่อ๋อปลาตัวใหญ่มาแล้วพุ่นตัวใหญ่ก็มาครับปลาสวายปอกกับมีครับเอารับเอาหมดแล้วครับเดี๋ยวมันก็ใหญ่เองครับนี่เพิ่นปอกๆก็ดิ้นดอกแรกๆกันครับเอาสิท้ายถ้ำให้พี่น้องเบิ่งครับว่าเที่ยวสุดท้ายนี่ครับเที่ยวสุดท้าย200เท่าไหร่ก็259ครับ259พุ่นครับตัวบักใหญ่ครับนั่นน่ะปล่อยล่ะเอาปล่อยลงครับนี่ครับตามพุ่นเห็นบ่มันสิเข้าหางปลาใหญ่อยู่ครับอย่าลืมครับพี่น้องครับโพสต์มาจองนะครับวันที่6เมษายนนี่ครับ52หัวเล่นปลาพิกัด 2.5 กับปลาน้ำหนักสูงสุดนะครับส่วนปลาเงินหมื่นซื่อๆนี่ก็คือปลา 1.5 ครับเป็นปลาจิกแล้วก็ปลา3กิโลก็เป็นปลาจิกปลาจิกให้เริ่มรุ่นกันตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนจบการแข่งขันนะครับสิบ่ว่าจิกเซาจิกบ่ายหรอกครับให้ตั้งชื่อว่าจิกซื่อๆแต่ว่าเป็นปลาเป็นปลาไส้ 1.5 ครับ3กิโลครับจางละหมื่นครับแล้วก็ชั่วโมงท่องยางละครับชั่วโมงท่องชั่วโมงละ 1,500 บาทครับนี่ก็คือพอได้ค่าน้ํามันรถกระบะครับอย่าลืมพี่น้องครับให้เป้าจองนะครับอยากให้มันเต็มไว้ๆครับให้น้องบัวน้อยพิชชิ่งเฮานี่ครับขนาดบรรยากาศหน้ามือแรงครับปลากระบอนดีครับคุณบอนดีดีครับบอนมันบ่แม่นว่ามันหมดครับแม่นหมดผมก็หามาลงคือเก่านี่
ให้มันแน่นคือกับความสุขของนักกีฬาตกป่าแม่นบ่ได้รางวัลครับแต่ว่าได้อัดป่าแมตช์ละ 5-6 ตัวก็มีความสุขมันสิเป็นความสุขลึกๆในหัวใจครับความสุขลึกๆในหัวใจแต่ว่าถ้าได้อัดของใหญ่ๆครับมันสิเป็นการประทับใจไปเลยครับนี่เห็นบ่ครับน้องบุญน้อยช่วงแรงครับช่วงแรงเพราะว่าเฮามาเฮาคนเบิดมือครับเกี่ยวสุดท้ายแล้วสําหรับมื้อนี้ครับมันคําครับครับครับมือนี้กับมือวันที่4ครับวันอังคารที่4ครับวันพุธที่5อาจสิไปเขาไปเอาถ้วยไปบ่อหน้าน้องดูนบ้านผือครับครับวันที่มื้ออื่นกับสิพาเด็กน้อยไปปักป้ายว่าตกป่าเพื่อบ่ให้พี่น้องนักกีฬาตกป่าเฮาหลงทางครับแม่นหลงก็โทษถามป้าอ้วนก็ได้ครับหรือป้ารวยก็ได้บ่ยากครับมันอยู่ไก่เชียงยืนครับมันอยู่ไก่อำเภอเชียงยืนนิดเดียวครับอำเภอเชียงยืนมีไฟแดงอยู่หม่องเดียวครับพี่น้องครับมีไฟแดงอยู่หม่องเดียวครับบ่เป็นหยังครับมาเห็นง่ายๆครับบ่อหน้าบ่อหนองดุนบ้านผือครับครับนี่ครับเอาป่าลงอยู่ตามอยู่แต่ละแมตช์นี่เฮาสิพยายามหาป่าลงอัดไว้เรื่อยๆครับเพื่อสิรักษามาตรฐานครับครับที่ท่านอาจารย์ปาจิ๋วเฮือมีตติ้งอวอร์ดเพิ่นอวอร์ดมาให้น้องบ่น้อยได้ที่1ของบ่อป่าครับเฮาก็สิรักษาอันดับ1ของเฮาไว้ไปเรื่อยๆครับบางครั้งบางที่ก็สิป่าที่เอามาก็บ่ตัวใหญ่ก็เฮาก็สิมันมาใหญ่อยู่บ่ก็ได้ครับตัวใหญ่ครับนี่แหละครับคำพอดีมืดครับอากาศเริ่มสิมืดเขาแล้วครับเกี่ยวชุดท้ายครับบรรยากาศของบ่อน้องบ่น้อยครับคนลงตามน้ําตามอยู่นี่ครับเอาลงหม่องใดเอาลงนี่ครับสันปะปูนี่นี่มานี่อาสนัยนี่ครับเพื่อความมั่นใจสําหรับแมตช์วันที่6เมษาอาทิตย์ที่6เมษาวันจักรีด้วยวันจักรีน้ําครับนี่การหยุดชดเชยอีกคุณตัวสำหรับผู้ที่มาทางไกลๆได้หยุดชดเชยมาตกป่าเอาเงิน 50,000 ไปไปตะเที่ยวสงกรานต์แล้วก็ได้หยุดพักผ่อนไปอีกมื้อนึงพุ่นแล้วครับครับพี่น้องครับพุ่นบ่อพุ่นก็เปิดไฟแล้วครับพุ่นเงี้ยหลังสีหลังคาสีแดงครับแต่ว่าน้องบ่น้อยบ่ทันได้เปิดครับน้องบ่น้อยไฟขอบ่อบ่ทันได้เปิดครับเพราะว่ายากเอาป่าลงอยู่อ้าวพี่น้องผมก็สิทายถ้ำให้เบิ่งแกนี่แหละครับมันเหลือหลายอยู่ครับมันเหลือหลายอยู่ผมสิเตรียมโพดให้พี่น้องได้เบิ่งในแรงนี่แหละครับแรงวันที่4นะครับเพื่อเสียพี่น้องไปประกอบกับการตัดสินใจที่สิจองแมตช์ 52,000 หัวหางเหย้าฮอดเก่าครับรางวัลที่1ครับเงินสด 10,000 บาทพร้อมเอ้ย 50,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลที่2 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลที่3 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลที่4ฮอดรางวัลที่9ครับรางวัลที่4ฮอดรางวัลที่9รางวัลละรางวัลละ3,000 บาทครับป่าน้ำหนักสูงสุดก็คือกันครับป่าน้ำหนักสูงสุดก็คือกันครับแล้วก็ที่มีป่าพิเศษก็คือกิ๊กกิ๊ก 1.5 10,000 บาทกิ๊ก3กิโลก็ 10,000 บาทแล้วก็ชั่วโมงท่องชั่วโมงจัดเต็ม8ชั่วโมงครับชั่วโมงละ 1,500 บาทครับสมัครครั้งเดียวรุ่นได้ทุกรางวัลครับสมัครขั้นละ 1,500 บาทจำกัดอยู่ที่200ขั้นเด้ครับพี่น้องมาครับมามวลนำกันครับได้ความมั่นนะครับ
พี่น้องโชคดีอาจสิได้เงินไปเที่ยวสงกรานต์พาครอบครัวไปเที่ยวสงกรานต์อย่างสนุกสนานอ่ะสำหรับมื้อนี้การเอาปลาลงมันคำแล้วมันสิบ่แก่งขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ